รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการ Cooking Guru นะคะออกอากาศทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะ Cooking Guru เนี่ยทุกสัปดาห์นานาหรือเท็ดดี้เนี่ยนะคะก็จะยืนอยู่กับเชฟมากฝีมือสัปดาห์นี้นานาอยู่กับเชฟประจวบนิรังสรรค์ค่ะเชฟประจวบบอกว่านอกเหนือจากของคาวอร่อยๆทุกสัปดาห์แล้วสัปดาห์นี้เชฟมีของแถมเป็นของหวานแสนอร่อยมาฝากเชฟจะชวนคุณผู้ชมทำพายค่ะแต่เป็นพายอัญชันมะพร้าวอ่อนอยากรู้ว่าจะหน้าตาน่ารับประทานขนาดไหนเชฟบอกว่าขอเวลาเตรียมของสักครู่เดียวแต่ก่อนที่เราจะเข้าครัวไปทำเมนูกับเชฟนะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอีกหนึ่งเมนูรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอัมพวาการันตีนะครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มายืนอยู่ที่ร้านคูหวีแอดลิฟเวอร์ครับคุณผู้ชมครับและหนึ่งในเมนูเด็ดของร้านนะครับคุณผู้ชมเป็นเมนูผนังเนื้อนะครับคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์จะพาคุณผู้ชมมาชิมผนังเนื้อของที่นี่นะครับแล้วมาดูว่าเคล็ดลับของเขาทำไมถึงได้อร่อยแล้วก็ขายดีขายดีนะครับผนังเนื้อน่ากินจังเลยอ่ะมีแต่คนพูดถึงทำไมมันขายดีขายดีนะมีเคล็ดลับอะไรอ่ะคุณก้อยหนึ่งคือเนื้อเราใช้เนื้อสันในค่ะแล้วก็สองคือกะทิค่ะค่ะกะทิของเราจะใช้กะทิของอัมพวาค่ะเพราะว่าทำให้น้ำแกงเนี่ยมีความเข้มข้นแล้วก็หอมมันเหมือนใช้กะทิคั้นสดเลยค่ะอย่างนี้ก็ขออนุญาตชิมได้ไหมคะได้ค่ะอาจารย์เนื้อของเราทางร้านเนี่ยจะมันน้อยค่ะอาจารย์เนื้อมีความนุ่มแล้วก็อร่อยไม่เหนียวจนเกินไปสีของน้ำแกงพะแนงของเราสวยงามมากคุณผู้ชมรสชาติก็หอมมันกลมกล่อมนะครับอร่อยแบบนี้ไหนก้อยเล่าซิวิธีทำอ่ะเธอทำยังไงบ้างก่อนอื่นนะคะก็จะเป็นเอากะทิลงไปในกระทะค่ะนี่เลยเพราะว่าเคล็ดลับเมนูเด็ดขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองเลยค่ะทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองนะครับและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนนะครับเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งแบบกล่องแล้วก็แบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยครับพอแตกมันเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็เอาพริกแกงลงไปพอพริกแกงลงเสร็จเราก็เอาน้ำตาลปี๊บเนี่ยค่ะลงไปแล้วก็น้ำปลาตามไปแล้วก็ลองชิมรสชาติดูเสร็จแล้วเราก็ใส่ใบมะกรูดอะค่ะแล้วก็มะเขือพวงค่ะแล้วก็ค่อยใส่เนื้อลงไปอ๋อใส่เนื้อสุดท้ายสุดท้ายค่ะเพื่อไม่อยากให้มันเหนียวอ๋อพอปรุงเสร็จปุ๊บยกเลยใช่ค่ะก็รอสักนิดนึงให้มันพอสุกยกขึ้นเลยค่ะกลายเป็นเมนูจานนี้ค่ะโลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกนะครับไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้นะครับคาวข้นหอมมันเหมือนกะทิขั้นสดไม่มีคอเลสเตอรอลและไม่มีไขมันทรานส์วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณก้อยนะคะที่มาบอกเคล็ดลับความอร่อยให้กับพวกเรานะคะวันนี้นะครับรสชาติอาหารดีมากแล้วก็สะอาดปลอดภัยรับไปเลยนะครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีก้อยรับเลยค่ะและยังไม่หมดนะครับเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้คุณก้อยอีกค่ะรับเลยนะครับและสำหรับคุณผู้ชมนะครับอยากได้ตำรับอร่อยอร่อยตำรับวันนี้แล้วก็คุณผู้ชมเข้าไปชมได้นะครับที่ www.yingsakfood.com หรือตามลิงก์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะครับเราจะอัพสูตรเมนูเด็ดอัมพวาการันตีจากกะทิอัมพวาไว้ให้ที่นี่นะครับสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดให้เสียงภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นๆ
ล่ะ1แพ็คราคา175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะนาอยู่ในครัวกับเชฟประจวบนิรังสรรค์แล้วค่ะวันนี้เชฟบอกว่านอกเหนือจากอาหารคาวแล้ววันนี้เรามีเมนูอาหารหวานง่ายๆที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยนะคะรับรองเลยแหละว่าคุณทำกินเองที่บ้านก็อร่อยทำขายก็ได้ด้วยนะกับเมนูพายอัญชันมะพร้าวอ่อน วันนี้แป้งพายเนี่ยนะคะจะชวนคุณมาทำแป้งพายร่วนสูตรง่ายๆไม่ต้องใช้เครื่องตีกันเชฟบอกว่าสูตรนี้อร่อยมากลองเอาไปทำกันดูนะคะเริ่มจากการใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบนะคะสังเกตนี่มีรูปกบตรงนี้แล้วก็แถบสีเขียวค่ะใส่เลยนะเราจะใส่ของแห้งลงไปด้วยกันน้ำตาลไอซิ่งนะคะผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนใส่ของแห้งทั้งหมดลงไปแล้วจากนั้นเราจะใส่เนยสดชนิดเค็มลงไปแล้วก็ใส่ไข่ไก่ตามลงไปนะคะเราจะสังเกตว่าส่วนผสมตอนนี้เป็นเหมือนเม็ดทรายเลยนะคะแต่เขาจะเกาะกันได้เนี่ยเรามีไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะแป้งของเราเกาะกันแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นเนี่ยแป้งพายที่ดีต้องพักเนาะเชฟเนาะ3ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยๆนะคะในตู้เย็นหรือถ้าจะให้ดีคุณทำเสร็จแล้วคุณเอาฟิล์มถนอมอาหารนะคะห่อเข้าไว้หรือใส่ถุงพลาสติกเข้าไว้นะคะมัดไม่ให้อากาศเข้าทิ้งไว้ในตู้เย็นเลยข้ามคืนวันรุ่งขึ้นนำออกมารีดเป็นแผ่นแล้วค่อยมากรุลงพิมพ์นะคะเอาล่ะเดี๋ยวหนูทำแป้งพายให้เชฟแล้วก็เดี๋ยวเชฟทำตัววุ้นให้หนูนะทำวุ้นนะทำได้เลยอ่ะแป้งพายของเรานะคะพักทิ้งไว้รีดเป็นแผ่นแบบนี้บางมากจะไหม้หนามากจะไม่กรอบแต่ที่สำคัญจะบางจะหนาต้องรีดให้เท่ากันไม่เช่นนั้นบางส่วนจะไหม้บางส่วนจะไม่กรอบอ่ะกดวันนี้นานาใช้พิมพ์เวลาเลือกว่าต้องกดยังไงเนี่ยเอาพิมพ์วางนะคะคว่ำอยู่ว่าเราใช้ประมาณไหนแหว่งนิดหน่อยได้เพราะว่าเดี๋ยวเราโปะเอาได้จะส่วนที่เหลือจากนั้นเนี่ยนะคะแบบนี้เดี๋ยวเราก็แซะเขาขึ้นมาค่ะสมมติใช้ชิ้นนี้ใช่ไหมคะเราก็ได้ชิ้นนี้มาอย่างนี้ปุ๊บจากนั้นเอาลงพิมพ์ของเราวันนี้นานาใช้เป็นพิมพ์อลูมิเนียมแบบนี้ถ้าคุณมีพิมพ์ซิลิโคนเนี่ยนะคะก็จะง่ายขึ้นเพราะเขาจะไม่ค่อยติดใส่ลงไปเสร็จแล้วคุณจะเห็นว่ามันเล็กกว่าคุณเอานิ้วโป้งเนี่ยนะคะค่อยๆไล่เขาขึ้นมาให้ตัวแป้งพายของเราเข้าไปอยู่ในพิมพ์ของเราทั้งหมดเพื่อให้เขาขึ้นเป็นทรงสวยตอนอบนะไม่เช่นนั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่กดแบบที่นานาทำมันจะออกมาเป็นทรงไม่สวยนะคะแล้วก็อย่าลืมไล่ฟองอากาศหลายคนจะมีปัญหาว่าอบเสร็จแล้วพายในถ้วยเป็นตะปุ่มตะป่ำขึ้นมาเนื่องจากไม่ได้เจาะรูระบายอากาศให้เขาเราก็กรุเขาแบบนี้นะคะอันนี้เราทดลองแล้วล่ะว่าพิมพ์นี้มันใส่ออกมาได้ค่อนข้างโอเคแบบนี้นะคะอบออกมาเสร็จแล้วถ้าเราพักแป้งไม่พอแป้งพายมันจะหดโอเคคุณจะเห็นว่าเนี่ยมันมีฟองอากาศอยู่ในนี้นิดนึงวิธีการที่ง่ายที่สุดนะคะของบ้านนานาใช้แบบนี้ค่ะเอาซ่อมจิ้มค่ะอากาศก็จะออกมาพายของเราก็จะสุกโดยที่ไม่มีฟองอากาศขึ้นมาเดี๋ยวนานาเอาพายไปอบให้เชฟก่อนครับแล้วเดี๋ยวเชฟจะสอนการทำวุ้นอัญชันข้างบนที่เป็นหน้าข้างบนพายให้ดูนะคะพายของเราอบสุกแล้วค่ะใช้เวลาในการอบ 7-10 นาทีเตาที่บ้านนานาใช้350องศาฟาเรนไฮต์อบออกมาเสร็จแล้วนะคะทิ้งเอาไว้แล้วก็เคาะออกมาจากพิมพ์แบบนี้ค่ะเราจะมาทำวุ้นข้างบนกันแน่นอนถ้าพูดถึงวุ้นเนี่ยนะคะนานาเลือกใช้เป็นนี่เลยค่ะผงวุ้นตรานางเงือกหลายคนเจอปัญหาเวลาต้มวุ้นเสร็จแล้วเนี่ยวุ้นเป็นลูกบ้างวุ้นไม่เซตบ้างวิธีการของนานาทำครั้งไม่เคยมีปัญหาแบบนั้นเลยเพราะว่าวุ้นเป็นลูกเกิดจากการที่คุณคนวุ้นไม่ดีนานาใช้วุ้นใส่กับน้ำตาลทรายลงไปคนให้เข้ากันก่อนตั้งไฟค่ะแล้วการที่วุ้นไม่เซตเกิดจากการที่คุณต้มวุ้นจนกระทั่งวุ้นไม่เดือดถ้าวุ้นเดือดนะคะยังไงก็เซตที่สำคัญเลือกใช้นางเงือกนะเกลือค่ะ
น้ำอัญชันนะคะโอเคค่ะเชฟค่ะอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดค่ะเรียบร้อยค่ะเชฟอันนี้เชฟตั้งไฟจนเดือดเลยใช่ไหมครับโอเคค่ะได้ค่ะเดี๋ยวรอให้น้ำตาลละลายสักนิดนึงได้ค่ะเอาละโอเคค่ะมะพร้าวอ่อนหั่นเป็นเส้นแบบนี้นานาจะใส่สุดท้ายเลยนะคะเพราะว่ามะพร้าวอ่อนเขาเอาไปต้มด้วยเนี่ยเขาจะไม่อร่อยแล้วก็อันนี้เป็นแป้งข้าวโพดละลายน้ำนะคะส่วนผสมเดือดแล้วค่อยใส่ตรงนี้ลงไปจะทำให้วุ้นของคุณนุ่มยิ่งขึ้นค่ะเดือดแล้วนะเดือดแล้วเดือดตรงกลางแบบนี้แล้วนะคะนานาใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำลงไปนะคะคนต่อจนกระทั่งส่วนผสมเดือดอีกสักพักนึงนะคุณผู้ชมไม่ใช่นั้นแล้วเนี่ยเวลาคุณทานจะมีรสเป็นแป้งๆเหลืออยู่ในปากเรียบร้อยค่ะปิดไฟปิดไฟนะคะเรียบร้อยนานาเอาใบอัญชันนะคะกับดอกอัญชันวางตกแต่งสวยมากๆเลยน่าทานมากเลยค่ะเชฟว้าวชิมหน่อยไหมได้สิแล้วแต่เชฟใส่เลยโอเคค่ะเชฟสวยค่ะโอเคค่ะเราจะวางมะพร้าวนะคะของเรากดเป็นรูปดอกไม้เอาไว้ริมแป้งพายของเราแบบนี้อ่ะเรียบร้อยแล้วกับเมนูพายอัญชันมะพร้าวอ่อนของเชฟและนานาค่ะผู้ชมขาช่วงหน้าพบกับกูรูมืออาชีพอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะช่วง Crispy and Trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิครับวันนี้อาจารย์มีเมนูทันเล่นมาฝากครับกับเมนูมันอวบขมิ้นกรอบเอาใจคนชอบกินมันฝรั่งแผ่นที่อบอวลไปด้วยสมุนไพรไทยบอกได้เลยนะว่าห้ามพลาดกับเมนูนี้นะครับเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์แป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกิก็สามารถทำเมนูแสนอร่อยได้ง่ายๆเลยล่ะครับอย่าลืมนะครับมีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับมันอวบขมิ้นกรอบวิธีทำเทแป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยผงขมิ้นกระเทียมไทยบุกเม็ดพริกไทยดำบุกและน้ำคนผสมให้เข้ากันจากนั้นนำมันฝรั่งลงชุบให้ทั่วทั้งชิ้นนำมันฝรั่งลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบจากนั้นตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะโรยด้วยดอกเกลือพริกไทยดำบุบและกระเทียมไทยเจียวกรอบรับประทานคู่กับมายองเนสพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมเลยคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะอ
ครั้งแรกของการรวมตัวข้าวเจ้าที่ดีที่สุดที่ผ่านการคัดสรรโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้าวเม็ดสวยหุงขึ้นหม้อนุ่มละมุนพิเศษ4แพ็คราคาเพียง380บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือจะสั่งออนไลน์ได้ที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดช่วงกูรูมืออาชีพวันนี้ใครที่อยากเป็นเชฟอาหารไทยวันนี้เรามีคอร์สเรียนดีๆมาฝากกับหลักสูตรช่างอาหารไทยรับรองว่าเรียนจบแล้วเก่งอาหารไทยได้แบบมืออาชีพแน่นอนจะน่าสนใจขนาดไหนเราไปฟังคุณเท็ดดี้และคุณนานากันเลยค่ะกูรูมืออาชีพวันนี้นะครับพบกับผมเท็ดดี้และก็นานานะครับบอกได้เลยนะฮะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่เนี่ยคุณผู้ชมก็คงเห็นเหมือนผมเลยแอบดูเจ๊ทำกับข้าวกับเชฟประจวบโอ้โหน่ากินมากๆเลยมั่นใจเลยนะฮะว่าแบบดูอยู่อย่างเงี้ยอยากทำเป็นอยากทำตามแต่แบบไม่มั่นใจในฝีมือหรือแบบอยากเป็นเชฟเลยอ่ะแบบเหมือนจุดประกายขึ้นมาเลยว่าโอ้โหเห็นเชฟประจวบทำแบบดูมืออาชีพอาหารไทยอยากทำกับข้าวบ้างอยากไปเป็นเชฟแบบเชฟประจวบหรือว่าแบบอยากไปเป็นเชฟเมืองนอกเลยวันนี้มีหลักสูตรช่างอาหารไทยมาแนะนำค่ะช่างอาหารไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในหลักสูตรของเราที่เรียกได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนเลยเพราะว่าหลายคนเนี่ยมาเรียนเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเอาไปประกาศไปทำงานต่างประเทศคือเรียนที่นี่ปุ๊บเนี่ยมั่นใจเลยว่าเรียนแล้วเป็นแน่นอนเก่งแน่นอนแล้วก็ได้ใบประกาศใบประกาศนี่คือขึ้นตรงกับกระทรวงศึกษาธิการเลยใช่แล้วใบประกาศของเราเนี่ยนะคะออกโดยโรงเรียนของเราได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการเพราะฉะนั้นเอาใบประกาศตัวนี้แนบคู่ไปขอวีซ่าทำงานต่างประเทศเนี่ยผ่านฉลุยคือมีความน่าเชื่อถือแล้วก็มั่นใจจริงๆว่าเรียนจนเป็นเรียนจนเก่งแล้วก็มีวุฒิต่างๆถูกต้องครบถ้วนเลยอาหารที่สอนเนี่ยนะคะเราจะเริ่มสอนกันจับมือคุณโตช่างตวงวัดหุงข้าวทอดยำแกงอาหารจานเดียวรวมถึงน้ำพริกและเครื่องจิ้มด้วยอันนี้ผมขอพูดในส่วนของคนที่เคยไปเป็นนักเรียนคลาสนี้เลยอันนี้คือนักเรียนจริงตอนเด็กๆนะผมเข้าไปเรียนเลยผมได้ใบประกาศด้วยนะแต่เราก็ได้เอาคุณเรียนก่อนผมจะมาขิงใส่กันทำไมผมบอกได้เลยนะฮะวันแรกที่ผมเข้าไปเรื่องฟู้ดเซฟตี้ฟู้ดไฮยีนมีหมดเลยนักเรียนที่นี่นะครับคุณผู้ชมมาเรียนปุ๊บเนี่ยคุณจะต้องแบบใส่หมวกแบบโอ้ไม่ให้ผมหลุดออกมาเลยนะชุดชงชุดเชฟอะไรอย่างงี้ต้องพร้อมนะฮะการเรียนการสอนนี่สอนตั้งแต่การป้องกันการแต่งตัวของเราการป้องกันต่างๆพอเข้าห้องเรียนปุ๊บเนี่ยสอนทฤษฎีเลยสมมุติวันนั้นนะผมเนี่ยจะต้องเรียนทำพริกแกงทำแกง3ตัวเหนื่อยมากวันนั้นบอกได้เลยนะฮะเพราะเขาสอนตั้งแต่พื้นฐานเลยบอกว่าแกงแดงพริกแกงแดงคุณต้องมีส่วนผสมตามนี้แล้วเขาให้เราตั้งแต่ทำแบบวัตถุดิบเองเลยมานั่งโขลกพริกแกงเองนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะหลังจากอาหารออกมาเสร็จแล้วสิ่งที่ทางเราสอนเนี่ยนะคือสอนคำนวณต้นทุนด้วยโอ้โหอันนี้ไปเป็นผู้ประกอบการได้เลยใช่หนึ่งจานนี้ต้องขายกี่บาทอันนี้เป็นสิ่งที่เอ้ยหลายคนยังคงมองข้ามแต่ว่าอันนี้เป็นหนึ่งในตัวคำนวณคอสเลยว่าอาหารของเราแต่ละจานเนี่ยต้นทุนเท่าไหร่ควรขายเท่าไหร่เดี๋ยวนี้แม้แต่จะทำเองนะเราก็ต้องมีข้อมูลตรงนี้เหมือนกันนะในยุคที่เศรษฐกิจเป็นแบบนี้ฮะหรือว่าถ้าใครเนี่ยอยากจะเปิดร้านออนไลน์เป็นเล็กๆก่อนหรือว่าเป็นผู้ประกอบการจริงๆตรงนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญมากหลักการคิดต่างๆจะได้ไปต่อยอดได้ใช่ค่ะเอาเป็นว่าหลายคนเนี่ยนะคะใครก็ตามที่เปิดมาเจอแล้วก็อยากรู้ว่าเอ้ยไอ้เจ้าช่างอาหารไทยหรือการทำอาหารไทยที่มาเรียนเนี่ยเราเรียกว่าอาหารไทยเบื้องต้นนะ ควรจะเรียนอะไรบ้างเนี่ยนะคะมาจับมือทำไปด้วยกันกับโรงเรียนอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลยค่ะช่างอาหารไทยเนี่ยนะจะมีหมดเลยทุกประเภทเริ่มจากยำก่อนคุณจะเห็นว่ายำถ้าเกิดเป็นยำคนไทยกินยำถั่วพูอย่างเงี้ยโอ้โหคลาสสิกเลยทำยังไงให้ถั่วพูไม่ดำทำยังไงให้กะทิยังสวยโอ้ยำเนื้อย่างที่ต่างชาติชอบมากก็จะมีเทคนิคมีวิธีการอย่างเนื้อมีอะไรต่างๆสอนอาหารจานเดียวเริ่มตั้งแต่กะเพราเลยคุณเราสอนทำยังไงให้น้ำกะเพราไม่เจิ่งนะทำยังไงให้มันหอมอร่อยมีเทคนิคแบบนี้เลยสอนมันก็ได้ดาวไข่อะจับมือทำแหละพูดง่ายๆอ่านประเภทน้ำพริกต่างๆเริ่มจากน้ำพริกกะปิผักทอดต่างๆก็สอนหลนก็สอนอาหารไทยจริงๆอย่างขนมจีนน้ำยาหมี่กรอบที่หลายคนบอกโอ้โหสูตรหมี่กรอบขายกันสูตรละ10,000-20,000วันนี้รวมในนี้หมดเลยแล้วก็มีขนมหวานด้วยขนมอย่างถั่วเขียวต้มน้ำตาลที่หลายๆครั้งจะถูกนำไปสอบในกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราก็สอนเรียกได้ว่าใครที่รักในการทำอาหารและมีความฝันที่จะ
ิดร้านอาหารเป็นของตัวเองไม่ว่าจะที่ประเทศไทยหรือต่างประเทศเนี่ยคะสามารถติดต่อเข้ามาสมัครเรียนได้เลยครับผมกับหลักสูตรช่างอาหารไทยนะครับของวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาตินะครับหรือว่าโรงเรียนอาจารย์ยิ่งศักดิ์นั่นเองนะครับมั่นใจเลยนะฮะหลักสูตรนี้สอนจนเป็นสอนจนเก่งแน่นอนนะครับสนใจสมัครนะครับโทรมาได้เลยนะฮะที่026827644นะครับหรือ0922658968ครับขอเพิ่มเติมนิดนึงค่ะคุณสามารถเลือกเรียนที่กรุงเทพหรือเชียงใหม่ก็ได้นะมี2สาขานะฮะใช่แล้วค่ะโอเคครับใครฟังแล้วสนใจอยากเรียนหลักสูตรช่างอาหารไทยเรียนแล้วรู้จริงเก่งจริงทุกขั้นตอนติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่แจ้งไว้ได้เลยนะคะแล้วมาเป็นช่างอาหารไทยแบบกูรูมืออาชีพกันค่ะกลับมาพบกับความสนุกแบบนี้ได้ใหม่ทุกวันอังคารนะคะเวลาบ่าย 2:45 ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้นานาและเทดดี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมนูในวันนี้เนี่ยเป็นเมนูอาหารเช้าสุดง่ายจริงๆครับกับเมนูแฮชบราวน์ครับขั้นตอนแรกนะครับเราต้องเริ่มจากอะไรครับเติบง่ายๆเลยแต่แบบมีความเขาเรียกว่าหรูหราแบบง่ายๆเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมเมนูง่ายๆของเชฟประจวบและเท็ดดี้ในวันนี้นะครับมันฝรั่งผัดกับกุนเชียงและไข่แดงครับเฮ้ยมีรสใหม่ได้หรือยังนะอาจารย์อย่างนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะฮะวันนี้พูดมาขนาดนี้วันนี้ขออนุญาตเปิดด้วยสินค้าใหม่เลยดีกว่าครับแบทเทนเบิร์กโรนะฮะรสสตรอเบอรี่ครับเปรี้ยวเหมือนกันหวานนิดๆแล้วก็หอมสตรอเบอรี่มากๆเลยอันนี้ชื่อว่าม็อกค่าโรครับดูไส้ข้างในฮะคุณเห็นสีน้ำตาลไหมครับไม่ใช่ไส้ม็อกค่านะครับเป็นไส้โกโก้ไส้นูเทลล่า